นายกฉลองสนองนโยบายผู้ว่าเรื่องการรักษาความสะอาดและจัดระเบียบสายเคเบิลเพื่อความสวยงามของพื้นที่เมื่อเวลา13.30นวันที่12มกราคม2559ที่โรงแรมพอยส์ยามูตำบลป่าคลอกอําเภอถลังจังหวัดภูเกต็ตนายจำเริญทิพยพงษ์ธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดภูเกต็ตเป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นโดยมีนายประเจตอักษรธรรมกุลนายโชคดีอมรวนดรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเกต็ตนายอรุณโสลดนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบนราว นายสำราญจินดาพลนายกเทสมนตรีเทศบาลตะบนฉลองและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการเข้าร่วมนายจำเริญทิพยพงธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าการประชุมในวันนี้เป็นการพบปะกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นการรับฟังปัญหาและอุปสรรคการทํางานของในแต่ละพื้นที่โดยได้เน้นย้ําให้มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนอกจากนี้ยังมีการให้การดูแลในเรื่องของความสะอาดตามสองข้างทาง รวมทั้งการจัดระเบียบป้ายโฆษณาต่างๆที่ไม่เป็นระเบียบ ทั้งนี้เพื่อความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยของจังหวัดภูเก็ตที่เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกนายสำราญจินดาพลนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบลฉลองกล่าวว่าในส่วนมาตรการรักษาความสะอาดในพื้นที่ของเทศบาลตะบนฉลองได้มีการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมกันร,รักษาความสะอาดโดยเฉพาะตามสองข้างทางและตามหน้าบ้านของประชาชนริมถนนสายต่างๆทั้งนี้เพื่อความเป็นระเบียบและสวยงามในการให้การต้อนรับนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีการเร่งรัดในการจัดระเบียบสายเคเบิลต่างๆในพื้นที่ไม่ให้มีเถาวันหรือส่วนที่ชำรุดก็จะให้การดำเนินการซ่อมแซมให้เรียบร้อยส่วนเรื่องที่เป็นข่าวในขณะนี้คือเรื่องกรณีงูเหลือมโฉกหน้านะักท่องเที่ยวสาวชาวจีนที่บริษัทภูเก็ตไบโอเทคโนโลยีจำกัดหรือปาไลออสกี้ ตั้งอยู่ในซอยป่าไหลตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นศูนย์ขายยาสมุนไพรที่มีส่วนผสมของงูก็ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบแล้วในส่วนของการเบิกจ่ายงบประมาณก็ได้มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายของจังหวัดและของรัฐบาล